ลำบากแทบไม่มีกินชาวแคนาดาร่ำไห้อยากย้ายประเทศต้องคิดให้ดีโลกตะวันตกเศรษฐกิจยับอาหารแพงกระฉูดเมื่อวานนี้ที่สำนักข่าว InfoQuest ค่ะมีข่าวพาดหัวนายกแคนาดาขู่เก็บภาษีร้านค้าใหญ่หวังว่าจะแก้ปัญหาราคาอาหารพุ่งกระฉูดความเคลื่อนไหวดังกล่าวนี้นะคะมีขึ้นหลังจากที่เงินเฟ้อจากราคาของชำปรับตัวขึ้น 8.5% ในเดือนกรกฎาคมปัญหาเงินเฟ้อตอนนี้ก็เข้าขั้นวิกฤตค่ะโดยเฉพาะในโลกตะวันตกแน่นอนค่ะว่าที่แคนาดาก็ไม่เว้นจึงได้เห็นว่าพักนี้นะคะบนโลกออนไลน์ชาวแคนาดาออกมาโอดครวญใบหน้าน้องน้ำตากันมากมายค่ะระบายความรู้สึกผ่านโซเชียลที่จะต้องต่อสู้ดิ้นรนกับค่ากินค่าใช้ที่เกินจะควบคุมได้โดยในคลิปนี้นะคะผู้ใช้ TikTok ที่ใช้ชื่อว่า Sweetly Me จะทำงานอยู่ที่ Ontario ในแคนาดาค่ะออกมาระบายความรู้สึกบอกว่าใครๆก็บอกว่ามันจะดีขึ้นมันจะดีขึ้นได้ยังไงเศรษฐกิจมันแย่มากแม้ว่าฉันจะทำงานเต็มเวลาแต่ว่าฉันก็ได้รายได้แค่21เหรียญต่อชั่วโมงโดยทำงานถึง40ชั่วโมงต่อสัปดาห์ฉันไม่สามารถจะจ่ายค่าใช้จ่ายอย่างอื่นเพิ่มเติมได้เลยไม่สามารถจ่ายสิ่งต่างๆในการใช้ชีวิตได้ฉันมีบัตรเครดิต1ใบซึ่งนั่นก็สูงที่สุดแล้วแต่นอกเหนือจากนั้นฉันก็ไม่มีอะไรเลยฉันไม่มีเคเบิลมา10ปีแล้วเรามีโทรศัพท์มือถือแต่ว่าคุณรู้ไหมว่าสิ่งอื่นๆที่จำเป็นต่อการมีชีวิตอยู่นอกเหนือจากนี้ก็ไม่มีอะไรเลยแล้วเธอก็แจกแจงให้ฟังค่ะว่าค่าใช้จ่ายของเธอนั้นหมดไปกับเรื่องของค่าอาหารแก๊สแล้วก็การซ่อมรถค่ะซึ่งหากค่าใช้จ่ายต่างๆแล้วก็จะเหลือแค่9เหรียญต่อเดือนค่ะส่วนความบันเทิงต่างๆเธอบอกว่าฉันไม่มีเงินสำหรับเรื่องเหล่านี้และขณะนี้รถของฉันก็กำลังจะถูกยึดฉันไม่มีค่างวดรถซึ่งตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงต่อไปกับเงิน9เหรียญต่อเดือน9เหรียญเพื่อเลี้ยงตัวเอง9เหรียญสำหรับซื้อรถยนต์9เหรียญสำหรับประกันและในทุกวันฉันก็จะต้องเริ่มไปทำงานตั้งแต่8โมงครึ่งทั้งที่รู้ว่าสุดท้ายมันก็ไม่พอมันก็ยิ่งทำให้จนลงต้องบอกว่ากรณีนี้ไม่ได้เป็นกรณีเดียวค่ะเพราะว่าเจออีกหลายคลิปด้วยกันนะคะที่เป็นชาวแคนาดาแล้วก็ออกมาพูดถึงชีวิตที่ยากลำบากที่พวกเธอต้องเผชิญอยู่ค่ะอย่างหญิงสาวรายนี้นะคะก็ออกมาร้องไห้แล้วก็บอกว่าเธอไม่รู้เลยว่าจะหาเงินให้พอที่จะใช้ชีวิตได้ยังไงแล้วก็บอกว่าฉันไม่สามารถจ่ายบิลต่างๆได้ไม่รู้ว่าจะเก็บน้ำมันยังไงให้เพียงพอสำหรับการที่จะต้องเดินทางไปทำงานเพราะพอได้รับเงินมาก็จะต้องจ่ายไปสำหรับค่าอาหารและสำหรับร้านขายของชำเท่านั้นฉันมีลูกสาวอยู่คนหนึ่งซึ่งก็จะเจอกันทุกสุดสัปดาห์แล้วสิ่งที่ฉันทำก็คือซื้อขนมปังมาก้อนหนึ่งแล้วก็ต้องพยายามเก็บรักษามันเอาไว้ฉันต้องทำงานอย่างหนักเพื่อที่จะรักษามันเอาไว้ให้กินได้ตลอดทั้งสัปดาห์ฉันสบายดีฉันไม่เป็นไรเธอเล่าทางน้ำตานะคะแล้วก็บอกว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งฉันคิดว่าฉันคงจะหิวมากไปหน่อยแล้วก็เลยกินขนมปังในตอนเช้าแล้วก็ดื่มนมในตอนเย็นซึ่งกินเกินงบที่ฉันตั้งเอาไว้วันนั้นฉันกินขนมปังจนหมดฉันก็เลยไม่รู้ว่ากว่าจะถึงวันพฤหัสหรือวันศุกร์เนี่ยพอลูกกลับมาบ้านแล้วจะต้องทำยังไงเพื่อที่จะได้กินขนมปังด้วยกันในช่วงสุดสัปดาห์แล้วเธอก็ยังตัดพ้อค่ะว่าทำงานอย่างหนักโดยไม่ได้รับสวัสดิการหรือเงินช่วยเหลือใดๆเลยอันนี้นะคะเราก็ยกตัวอย่างมาให้ดูเท่านั้นนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าใครที่วางแผนจะไปเรียนนะคะหรือไปใช้ชีวิตที่แคนาดาเนี่ยอาจจะต้องลองสืบเรื่องของราคาข้าวของอาหารการกินดูนะคะซึ่งอาจจะต้องกลับมาทบทวนเรื่องแผนการเงินกันอีกครั้งให้ดีๆค่ะ